สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแหม่มจะชวนมาทำแฮมเบอร์เกอร์แบบญี่ปุ่นค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะใช้หมูสับนะคะ150กรัมค่ะขนมปังนะคะเกล็ดขนมปัง4ช้อนโต๊ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะหั่นเต๋าค่ะสัก1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ไก่1ฟองเดี๋ยวแหม่มจะเขียนส่วนผสมบอกไว้ใต้คลิป YouTube อีกทีนะคะแล้วก็นมวัวนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะค่ะเกลือนะคะโรยไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะนิดหน่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะย่างด้วยเตาย่างขนมปังนะคะอันนี้เป็นถาดรองใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ฟอยล์นะคะความยาวนะคะเป็น2เท่าของถาดขนมปังนะคะโอเคค่ะแล้วก็วางนะคะรองด้วยหอมหัวใหญ่นะคะเนี่ยซอยแบบนี้นะคะสักประมาณ1ส่วน4ลูกนะคะรองไว้หมูที่เราผสมแล้วนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะทำได้2ครั้งนะคะ2ที่นั่นเองถ้าทำลูกเดียวเดี๋ยวจะใหญ่เกินไปนะคะก็ตักมาไว้บนหัวหอมค่ะจากนั้นนะคะก็จะโรยเห็ดไปนะคะโรยเห็ดไปสักนิดหน่อยค่ะเพื่อความอร่อยซอสมะเขือเทศนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะของแหม่มบีบย่างนิดนึงกำลังจะหมดแล้วก็กะกะประมาณนะคะทำกินในบ้านแหม่มชอบนี่นะคะทงคัตสึซอสค่ะจะใช้ตัวนี้5ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยต่อไปก็มิรินนะคะมิริน4ช้อนโต๊ะต่อไปก็ใส่สาเกนะคะเหล้าในการทำอาหารญี่ปุ่นนะคะอีก4ช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะอันนี้เราทำไว้สำหรับ2ที่นะคะเราก็จะราดแค่ครึ่งเดียวพอนะคะอร่อยมากลองทำเลยนะคะแหม่มก็จะพยายามหาสูตรที่ง่ายๆนะคะมาทำให้เพื่อนๆชมกันนะคะเดี๋ยวแหม่มจะให้พี่แว่นช่วยห่อให้นะคะเพราะว่ามือแหม่มเปื้อนนะคะต้องห่ออ๋อต้องห่อขอบสองทบแล้วจะเอาไปเข้าเครื่องย่างนะคะเครื่องย่างขนมปังอะค่ะ 1,000 วัตต์นะคะ15นาทีค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะที่ย่างขนมปังเนี่ยค่ะเห็นไหม 1,000 วัตต์สุกแล้วค่ะเดี๋ยวมาใส่จานสุกแล้วค่ะแล้วก็มาแกะกันตอนก่อนอบนะคะจะแอบยัดไส้ชีสนะคะไว้ในหมูก็ได้ถ้าสำหรับคนที่ชอบชีสนะคะจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ทำง่ายแล้วก็สามารถทำขายได้นะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยอาจจะหาซอสย่างนิดนึงนะคะอาจจะไปที่สุขุมวิทซอยเท่าไหร่นะ33หรือ31เนี่ยแหละค่ะจำไม่ได้จะมีห้างอยู่นี่ค่ะเป็นไงหน้าตาแฮมเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นค่ะแบบนี้เลยน่าอร่อยไหมเสร็จแล้วค่ะเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์แบบญี่ปุ่นค่ะหมูนุ่มมากค่ะเด็กๆชอบมากเลยนะคะคนญี่ปุ่นค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบนะเมนูนี้เดี๋ยวยกไปให้พี่แว่นกันค่ะ
นี่ค่ะดูความนุ่มของหมูนะคะพ่อลองตักหมูโนอาหิวโนอาก็ค่ะโอ้โหโนอาจังเสียงดังเลยลูกว้าวมาโนอาจังชอบนะคะชอบมากเลยได้ยินเสียงไหมชอบไหมคะนาจังชอบไหมคะบอกแล้วว่าชอบลองดูนะคะลองทำดูค่ะถ้าใส่ชีสเยอะๆเด็กก็ชอบมากเลยค่ะโอเคนาจังมัม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 กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยเราอะไรลูกตัดเสื้อแม่ใหม่อะเนี่ยสนุกไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกัดเสื้ออีกแล้วทำไมชอบกัดเสื้อแม่ลูก